เรายังคงย้ำเตือนนะคะว่าไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามยังคงต้องกาดยกสูงนะคะคุณผู้ชมอย่างสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครชี้สำหรับจุดเสี่ยงก็คือตามสถานที่ทำงานสถานบันเทิงนะคะรวมถึงเวลาไปตลงตลาดนี่นะคะก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยหรือแม้แต่บางทีแค่อยู่บ้านนี่แหละยังต้องระวังเลยเวลารับพัสดุนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพกแอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือกับสบู่เนี่ยอย่างน้อยร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์สองรอบนะคะแล้วที่สำคัญเลยเมื่อวานนี้สบครายงานตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ดูแล้วทำให้หลายคนใจซื้อนะคะว่าตัวเลขลดลงเหลือ157คนแต่เดี๋ยววันนี้จะกลับมามากกว่า200อีกแหละนะคะหลังจากที่สมุทรสาครรายงานตัวเลขเข้าไปนะคะเดี๋ยวมาดูที่รายงานตัวเลขอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ก่อนนะคะที่นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19หรือสบคได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ในประเทศเมื่อวานนี้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม157คนค่ะเป็นผู้ที่ติดเชื้อภายในประเทศ132คนโดยมาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ90คนจากการตรวจค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน42คนและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้หรือ State Quarantine 4คนนะคะประกอบด้วยผู้ที่เดินทางมาจากไอซ์แลนด์สหรัฐอเมริกาเยอรมนีและกาตาร์และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่เข้าสถานกักกันจากเมียนมา21คนและสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นตัวเลขยังคงเดิมเพราะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะกลุ่มจังหวัดที่พบการติดเชื้อมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและสมุทรสาครค่ะส่วนกรณีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก1จังหวัดก็คือที่พิษณุโลกทำให้ตอนนี้มีโควิด19กระจายแล้วทั่วประเทศเนี่ยรวมทั้งหมด60จังหวัดนะคะโดยใน60จังหวัดนี้มี10จังหวัดที่ผู้ป่วยสะสมเกินกว่า50คน12จังหวัดมีผู้ป่วยสะสมอยู่ในระหว่าง11ถึง50คนมี38จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสม1ถึง10คนและ17จังหวัดยังคงเป็นพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อนะคะส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมสำหรับประเทศไทยล่าสุดนี้อยู่ที่10,000991คนค่ะยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 3,981 คนยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่67รายนะคะในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากเมียนมา21คนก็ยังไม่น่าไว้วางใจเรื่องของขอบชายแดนค่ะทั้งในส่วนของพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากหรือแม้แต่ในจังหวัดเชียงรายก็ยังต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางเข้ามาก็ขอให้เดินทางอย่างถูกต้องเข้ามาในระบบอย่าแอบซ่อนค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าทุกท่านก็ยังอยากเดินทางกลับมาก็ขอให้กลับมาอย่างถูกต้องนะคะไปฟังเสียงคุณหมอทวีสินพูดถึงประเด็นนี้ค่ะครับปทุมธานีนะครับสมุทรสาครระยองชลบุรีสมุทรปราการที่เจอกันเยอะๆก็เป็นที่ที่จะต้องไปค้นหามามีเด็กอายุ12ปีก็ติดมาอยู่ที่ทางระยองนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องดูกันแล้วก็เด็กผู้หญิงอายุ9ปีด้วยนะครับนี่เข้าไปในบ้านท่านยังไม่น่าไว้วางใจนักนะครับกับขอบทางชายแดนทั้งหลายต้องช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็เข้าระบบนะครับไม่ต้องแอบไม่ต้องหนีนะครับตอนนี้หลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นแม่สอดหรือทางเชียงรายก็ทำระบบเรียกว่าโลคอลโควิดทีนี้มาดูรายงานตัวเลขเฉพาะกรุงเทพมหานครกันบ้าง นะคะสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวานนี้พบว่ามีรายใหม่จำนวน24คนค่ะโดยแบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศจากการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้งหมดเลยนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อทั้งหมดนี้แบ่งเป็นเพศชาย12คนมีอายุระหว่าง9เดือนถึง69ปีค่ะและเพศหญิง12คนอายุตั้งแต่ระหว่าง27ปีถึง79ปีเป็นบุคคลสัญชาติไทย22คนญี่ปุ่น1คนและเมียนมา1คนทั้งหมดมีอาการป่วย17คนและติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ7คนนะคะและจากสถานการณ์การติดเชื้อในกรุงเทพมหานครทำให้ล่าสุดนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมในระหว่างวันที่15ธันวาคม2563จนถึง13มกราคม2564อยู่ที่512คนซึ่งถือว่าตัวเลขผู้ป่วยสะสมของกรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในอันดับที่4
ของประเทศรองลงมาจากสมุทรสาครชลบุรีและจังหวัดระยองค่ะโดยทั้งหมด50เขตของกรุงเทพมหานครตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ในพื้นที่48เขตนะคะส่วน2เขตที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อก็คือเขตหลัก4และเขตสะพานสูงโดยพบในพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดมีประมาณ12เขตมากที่สุดอยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนหนองแขมและเขตบางแคค่ะและอยู่ในพื้นที่สีส้มซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมกว่า10เขตส่วนในพื้นที่สีเหลืองซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอยู่ที่ประมาณ10เขตของกรุงเทพมหานครนะคะยังย้ำค่ะว่าจุดเสี่ยงก็คือตลาดและสถานบันเทิงค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์วิชาญปาวันผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองระบุว่าเมื่อไปดูข้อมูลการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและรอบใหม่พบว่ามีความแตกต่างกันอยู่นะคะโดยผู้ป่วยรอบใหม่ยังสูงกว่ารอบแรกนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยรอบแรกที่ติดเชื้อเป็นการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการเนี่ย 29% ในขณะที่รอบใหม่ผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการมี 49% ค่ะและมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์เชื่อมโยงกับสมุทรสาครและสถานบันเทิงย่านปิ่นเกล้าธนบุรีและบางนาและเริ่มพบว่ามีผู้ป่วยประปรายเหมือนกับกระจายเชื้อไปสู่ครอบครัวและหน่วยงานต่างๆนะคะจุดเสี่ยงสำคัญของกรุงเทพมหานครคือตลาดค่ะเพราะเชื่อมโยงกับพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาจากสมุทรสาครแต่ที่ต้องเฝ้าระวังกันก็คือขณะนี้เริ่มพบการระบาดกระจายไปสู่ครอบครัวและตามสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องก็คือสถานที่ทำงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นย้ำยังต้องเฝ้าระวังในสถานประกอบการต่างๆกันอย่างเข้มข้นด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามซีเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ